แม่ชีกำลังเก็บสะเดานะคะสะเดาต้นเล็กๆไม่ได้ต้นสูงนะคะแม่มันเกิดเองใช่ไหมหรือว่าใครมาปลูกไว้เกิดเองอันนี้คือตอนแรกมันต้นใหญ่แล้วพระอาจารย์ตัดลงใช่ไหมแล้วมันก็เป็นต้นใหญ่พรุ่งนี้มีเมนูลาบปลาดุกอร่อยมาความสุขเล็กๆน้อยๆของแม่ชีวัดป่าดงแค